ไปแดดมันร้อนอย่างนี้ที่ร่มๆ มีเปิดรายการไม่ยอมให้เปิดว่าเปิดดูดิแดดขนาดนี้โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตรีทไลฟ์อย่างเป็นทางการครับจากที่หลายๆคนได้ดูทีเซอร์ที่เพิ่งออนไปแล้วนะครับก็อย่าว่าผมขี้เก๊กนะจริงๆผมขี้เก๊กอยู่แล้ว ก็อันนี้จะเป็น EP แรกอย่างเป็นทางการซึ่ง EP แรกของรายการเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับพี่เขาเป็นทั้งดีเจเป็นทั้งนักธุรกิจแถมไลฟ์สไตล์เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วยังเป็นนักสะสมรถนะครับคือรายการของเราเนี่ยมันก็ต้องเน้นเรื่องรถสุดปะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรถของพี่เขารับรองสุดในประเทศแน่นอนนะครับดูสิโอ้โหจริงๆมาถามจริงๆนะมันไม่เหมาะกับผมปกติผมจะไปตามอู่ไปดูอะไรแบบโซโคกนิดนึงอ่ะอันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยแมทกับผมนะแต่คนก็คงรู้แล้วแหละว่าผมมาบ้านใครเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าไปสวัสดีพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนึกว่าเตรียมหลุดกันซะแล้ววิ่งมาแทบไม่ทันโอ้ยสวัสดีครับสบายดีนะพี่สบายดีครับมีกิ้งกล่องทำไมไม่กดเหรอครับผมเราต้องแบบโอสคูลนิดนึงพี่โอสคูลนะเชิญครับเชิญครับโอ้กำลังเอาเด็กไปเก็บอยู่ครับผมอ๋อวันนี้ขอรบกวนได้ครับบ้านพี่1วันนะครับผมได้เลยฮะเชิญเลยครับผมอ๋อครับครับนั่งกันก่อนนั่งกันก่อนเป็นเกียรติมากเลยพี่เชิญเลยฮะครับสวัสดีพี่เพชรจ้าอีกครับสวัสดีรอบหนึ่งครับผมขอบคุณมากนะครับที่แบบให้เกียรติให้ผมมาโอ้พอดีเราเป็น FC รายการของ Boxer Racing อยู่แล้วใช่ได้โอกาสเลยตลอดปกติจะเห็นดีเจภูมิมันไปวุ่นวายอยู่ในช่องนี้เหมือนกันใช่ๆๆครับใช่ใช่ผมอยากจะมาคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของพี่แล้วก็เรื่องรถของพี่ด้วยได้เลยเพราะว่าถ้าบ็อกซ่านี่ขึ้นมาคำนี้ก็เกี่ยวกับรถอยู่แล้วชอบแบบเล่าให้ฟังชอบแชร์อย่างแรกเลยที่ผมแบบอยากจะรู้เกี่ยวกับพี่นะครับก็ตอนที่แบบพี่เริ่มมีชื่อเสียงใช่ไหมครับแล้วพี่รู้สึกยังไงแบบตอนครั้งแรกเนี่ยที่แบบว่าชื่อเสียหรือชื่อเสียงชื่อเสียงครับชื่อเสียงเราอย่าชื่อเสียอะไรอย่าไปนับดิพี่มาพร้อมกันเลยนะ ชื่อเสียกับชื่อเสียงเนี่ยพี่รู้สึกยังไงที่แบบมีคนมาแบบขอถ่ายรูปขอเซลฟี่หรือแบบมาทักมาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยเป็นยุคที่รันทดมากเพราะว่าดีเจอ่ะไม่เห็นหน้าต้องดังจริงๆอ่ะเขาถึงจะเริ่มจ้างไปออกทีวีก่อนที่เราจะมีคนจำหน้าได้จะมีคนจำเสียงได้ก่อนสมัยก่อนจนๆเนี่ยเราก็นั่งมอเตอร์ไซค์ทุกวันพี่ครับไปตึกมารีนอนช่อง3มอเตอร์ไซค์ก็จะหันไปนะคุณใช่ดีเจเพชรจ้าหรือเปล่าเชคุณลูกอันนั้นคือทักแรกเลยป่ะพี่ทักคือเพราะว่าเขาไม่อยากหน้าไงเขาจะมาทักเสียงก่อนโอ้โหเฮียมึงฟังกูของจริงนี่ว่ะถึงได้แบบจำเสียงกูได้อะไรเงี้ยคือนั้นพูดถึงพี่ก็ประทับใจมากกว่ายุคนี้ที่พี่แบบมีคนเห็นหน้าพี่แล้วถูกไหมใช่ใช่แล้วยุคนู้นเขามีเซลฟี่กันไหมพี่ยุคนู้นไม่มีอินสตาแกรมเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีเซลฟี่ไม่มีทำอะไรเลยไม่มีอาจจะแบบแค่ยิ้มหรือเราดังไม่พอที่เขาจะมาขอถ่ายรูปก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้แต่ยุคนั้นมีแฟนคลับถ้าแฟนคลับดีเจเนี่ยจะมีแล้วเซเลบขนาดนี้พี่ชีวิตไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันเนี่ยพี่ทำอะไรบ้างโหช่วงนี้แบบว่าเลี้ยงลูกอย่างเดียว เลี้ยงลูกกับถ่ายรายการ แค่นี้มีอยู่แค่นี้เลย ใช่ก็จะพยายามให้ไลฟ์สไตล์ทุกอย่างตัวเองเนี่ยมันมาอยู่ในบ้านให้ได้ใช่แล้วผมอยากรู้อย่างนึงพี่รวยมาได้ยังไงครับพี่เริ่มจากการทำงานจากอะไรเงี้ยคำถามมันโคตรคลาสสิกเลย อยากรวยบ้างไงพี่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เรานะในพันทิปอะไรเงี้ยมีเยอะมากเพชรจ้ามึงรวยมาได้ยังไง อันนี้เป็นคำถามที่แบบเขาไม่ได้สนใจเราไงเขาไม่ได้เป็นคนที่ติดตามเราเพราะฉะนั้นเขาก็แค่อยากจะรู้แต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยรวยได้ยังไงมันมีหลายฉากที่ทำให้เราเริ่มจะรวยเริ่มจากตอนที่เราเป็นดีเจครับเริ่มที่มีคนให้โอกาสเพชรจ้าแรกๆให้จัดวันเสาร์วันเดียวครับเจ้านายก็ถามอีกเอ้ยจัดวันอาทิตย์ด้วยได้ไหมสักพักเจ้านายบอกเอ้ยมึงจัดจันทร์ถึงศุกร์ด้วยได้เปล่าแล้วเงินเดือนมันจะเยอะขึ้นเลยจาก
เงินกระเปียกกระป้อยเนี่ยมันกลายเป็น5วันแล้วด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเรามีความแบบมีกิเลสเยอะแบบว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่ตามภาษาเด็กผู้ชายนะเป็นเหมือนกันหมดวัยรุ่นทั้งกินเหล้าไปเที่ยวเลี้ยงหญิงไหนจะรถที่อยากมีแต่ก่อนนี่จัดในการใหม่ๆยังนั่งรถไฟฟ้าอยู่เลยปุ๊บก็ทำงานแม่ง5วันดีเจคนไหนลาเนี่ยเดี๋ยวกูรับช่วงเองจนสุดท้ายอ่ะทำไปจนแบบกลายเป็นดีเจที่จัดรายการวิทยุมากที่สุดห่วงเวลาของการจัดรายการเนี่ยมันโหดมากครับคืออย่างวันศุกร์เนี่ยต้องจัดถึงตีสองวันเสาร์ต้องเริ่มจัดตีห้าโอ้โหเท่ากับพี่ก็ต้องนอนที่นอนพื้นนอนตรงขาเก้าอี้อ่ะโอ้โหวันอาทิตย์กลับมาเริ่มใหม่บ่ายสี่โมงจนถึงตีสองโอ้แล้วตอนนั้นพี่ต้องโดบด้วยอะไรเดี๋ยวกว่าจะเราก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากเราก็กินมาม่ากินไอ้พวกกระทิงแดงกินอะไรพวกนี้กินตอนคืนกินกาแฟแบบซองแบบแต่ก่อนไม่กระแดะกินสตาร์บัคนะตอนนั้นไม่ได้นะตอนนั้นยังไม่ได้ไม่ได้กินพวกกาแฟ3 in 1อะไรเงี้ยแบบที่ตามออฟฟิศเขาจะมีที่จะมีแจกใช่ๆนั่นแหละนั่นทำอยู่อย่างนั้นอ่ะ2ปีกว่า3ปีจนคนน่ะได้ยินเสียงเราแบบตลอดเวลาก็เลยมีผู้ใหญ่ช่อง3เนี่ยดึงผมไปคนที่ปั้นเลยนะปั้นให้เห็นหน้าในหน้าจอเลย มีพระคุณมากคือพี่ไก่วรายุทธพาผมไปเป็นพิธีกรในช่อง3หลังจากนั้นก็ยังใช้สันดานเดิมอีก มีกี่งานโหดแค่ไหนเอาหมดรู้ตัวอีกทีเนี่ยมีรายการทีวีอยู่11รายการ เก็บเงินจากตรงนั้นอะมาแบบเรื่อยๆได้เยอะเลย ใช่หลักๆนี่เพราะกิเลสด้วยไหมกิเลสเป็นความแบบทะเยอทะยานต่อสู้กับชีวิตอ่ะเพราะชอบรถแล้วแต่ก่อนเนี่ยขับอีโวอ๋อแล้วก็เริ่มขับรถซิ่งแล้วไม่ตั้งแต่เด็กเลยพ่อซื้อให้อีโวอะไรพี่ตอนนั้นอีโว3กูไม่เอากูจะต้องไปเปลี่ยนใส่สปอยเลอร์กูต้องสาดสีใหม่กูต้องไปวางเครื่อง 4G 63ต้องเปลี่ยนล้อโบกเลสซิ่งต้องใส่ลิคคาโลโอ้โหแค่คิดแม่งก็ยุ่งมากแล้วตอนมีอีโวเนี่ยยังไม่ทำงานยังไม่ทำงานแล้วเราก็เอาอีโวไปขับแต่งโดยการที่เราเนี่ยเอาพวกโรเล็กที่พ่อซื้อให้ไปขายทำทุกวิถีทางเนี่ยเพื่อจะให้แต่งรถอ่ะคนเล่นรถจะรู้กันดีครับเป็นอย่างนี้ก็ขับชนเละทั้งคันขายซากไปตอนนั้นได้ 40,000 โอ้โหจำได้เลยเพิ่งวางเครื่องมา 50,000 พอเราเริ่มมีปัญญาซื้อเราก็เริ่มซื้อรถธรรมดาก่อนคือเริ่มจากรถบ้านเอาไว้ขับไปทำงานก่อนใช่รถบ้านพอขยับรถบ้านปุ๊บเฮ้ยขยับเป็นรถเบนซ์ขยับมาปุ๊บเฮ้ยมาเป็น S Car ใส่20ใส่ชุดแต่งวาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยพัฒนาเพิ่มมาเป็น SLK มันก็คือเป็นการไต่ระดับไต่ระดับของเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทำงานไต่ไปเรื่อยๆครับคือเราก็ยังไม่ได้หยุดเพราะว่ากิเลสมันมีตลอดผมอยากรู้จริงๆพี่ทุกวันเนี้ยพี่แบบมีความสุขกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพี่ไหมครับตอนนี้โอ้มีครับก็เรียกว่ามันก็ครบแล้วนะแต่มันจะมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะทำไมความอยากของคนเราอ่ะมันถึงแม่งไม่มีที่สิ้นสุดสมมุติว่ามีรถคันนี้แล้วมีรถสปอร์ตคันนี้ทำไมอยู่ดีกูก็อยากได้อีกคันทั้งที่บางทีคิดแล้วว่าไอ้คันนี้รถได้ฝันแล้วมึงยังงอกฝันโน้นฝันนี้ฝันนั้นฝันอะไรออกมาอีกตอนนั้นเกิดปัญหากับตัวเองนะว่ากูแม่งบ้าแล้วแหละย้อนไปดูในโรงรถเนี่ยรถมันเยอะแล้วถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เลยแล้วซื้อมาทำไมคือคุยกับตัวเองเฮียมึงบ้าเปล่าเนี่ยหรือกูมีปมตอนเด็กๆว่าวะที่พ่อไม่ซื้อรถสปอร์ตว่ามันเลยเป็นปมมาตอนนี้จนต้องไปลึกทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์เลยครับพูดถึงขนาดนั้นเลยพี่พูดเลยคือเขาจะบอกว่ามันเป็นความต้องการของมนุษย์เลยมนุษย์เนี่ยเกิดมาพร้อมกับความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดให้น้องๆได้ดูอ่ะพ่อให้เงินเดือน 6,000 โอ้ครั้งแรกโคตรเยอะเลยใช้ไปใช้มาอีเหี้ยแม่ไม่พอ ครึ่งเดือนก็หมดละป้าขอเพิ่มเงินเดือนเป็น 10,000 เข้ามหาลัย 10,000 โหโคตรเยอะเลยมึงลองทำงานไปสักพักดิไอ้สัตว์แดกข้าวมื้อนึงก็หมดละผู้หญิงจะไปโอมากาเสะกูยังพาไปเลี้ยงไม่ได้เลยแบบมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะพ่าอยากจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือทุกคนมันมีความต้องการอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วผู้ชายชอบรถผู้หญิงชอบเครื่องเพชรชอบกระเป๋าชอบแบรนด์เนมพอซื้อมาต้องกระจายขายออกไปได้
นี่ออกไหมคือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราเห็นบางคนไหมที่เขาซื้อของแบรนด์เนมมาใช้แล้วพอเขาเบื่อเขามีที่ขายเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองอะไรพวกเนี้ยแล้วทำให้เงินมันกลับมาได้ อันนี้ถือว่าโอเคหรืออย่างเล่นรถเนี้ยคุณก็ต้องเลือกรถที่ซื้อมาแล้วราคามันมีโอกาสที่จะอยู่เท่าเดิมหรือขึ้นมากกว่าเดิมขึ้นแล้วกลายเป็นดีเจเนี่ยพี่สามารถหาเงินได้เยอะขนาดนั้นเลยครับผมแจกแจงให้ก่อนถ้าเกิดว่าเคยติดตามน้องกันกันตะถาวรครับผมเคยอ่านเขาจะมีพิมพ์เลยว่าแบบพิธีกรเนี่ยเป็นอาชีพที่รายได้สูงมากแล้วมีทุกวันหมายถึงงานไม่มีทุกวันมีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักแสดงเนี่ยเขาจะแค่ถ่ายละครจบก็ปิดกล้องแต่ถ้าดังหน่อยก็จะถ่ายต่อๆกันมาแต่จำนวนเงินของพิธีกรเนี่ยจะได้มากที่สุดเราจะเป็นพิธีกรที่อยู่กับสินค้ามาตลอดไปเป็นงานเปิดตัวสบู่งานเปิดตัวครีมไอสินค้าเนี่ยอยู่ในชีวิตมาเป็น10ปีเพราะนั้นจะสังเกตว่าพิธีกรส่วนใหญ่จะมีหัวการค้าถูกไหมเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องได้เจอกับเจ้าของที่เขาจ้างเราเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเจ้าของเขาคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้หรือบางคนเนี่ยเริ่มจากศูนย์แล้วรวยเป็นพันล้านสุดท้ายอ่ะถ้าเราฉลาดพอเราจะเก็บเกี่ยวอันนี้คือเป็นทฤษฎีที่พี่อยากจะสอนคนดูว่าถ้าเวลาเรายังเด็กเรายังเล็กเราต้องทำงานในที่ไหนที่ไหนเนี่ยเราก็ลองศึกษาดูในนั้นมักจะมีคนเก่งคือแบบว่าพอเห็นปุ๊บเราต้องแบบภูมิใจกับพี่เขาที่พี่เขาเก่งและอยากจะเก่งเหมือนพี่เขาไม่ใช่ว่าไปอิจฉาพี่เขาไปแอบด่าพี่เขาอะไรเงี้ย อย่างนั้นจะไม่ได้ประโยชน์อะไร อันนั้นเป็นสเต็ปที่สองสเต็ปแรกคือทำงานหามรุ่งหามค่ำในการเป็นดาราสเต็ปที่สองเอาเงินจากดารามาลงทุนพอสเต็ปที่สามเนี่ยมันเป็นเรื่องอีกเรื่องละก็เป็นช่วงเวลาผ่านเงินแต่เวลาผ่านเงินเนี่ยก็จะย้อนกลับไปว่าผ่านกับอะไรให้ไม่เจ็บตัวเราใช้คำว่าผ่านเงินเพื่อจะได้ฟังง่ายแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะเรียกการลงทุนสมมติซื้อนาฬิกาซื้อที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดอย่างแบบนาฬิกาเงี้ยคุณซื้อทำไมราคาขนาดนี้บ้าเปล่านาฬิกาเรือนเป็นล้านมึงซื้อมาแต่ถ้านาฬิกาเรือนนั้นมันทำกำไรให้คุณได้แปลว่าถ้าคุณมีเรือนเดียวก็ทำกำไรได้เรือนเดียวถ้าคุณมีร้อยเรือนก็ทำกำไรได้ร้อยเท่าหรือรถเรามาเข้าเรื่องรถบ้างรถเนี่ยมันมีรถเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะมีพูดอยู่เสมอไม่ต้องเป็นใครเลยเป็นอาม่า มึงทุกวันยังพูดมึงมันโง่คำว่ารถเนี่ยมันก็รถอยู่แล้วตามชื่อของมันซื้อไปมีแต่รถกับรถกับรถราคาที่มึงซื้อมีแต่รถกับรถกับรถกับรถอันนี้คือเขาพูดจริงในหลักเศรษฐศาสตร์กลางๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ถูกค้นคว้าและทำวิจัยมาอย่างสูงเนี่ยเขาบอกว่า investment ที่ให้ผลตอบแทนและกำไรสูงมากที่สุดในโลกปัจจุบันอ่ะครับไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่บ้านไม่ใช่คอนโดไม่ใช่เพชรพลอยแต่คือรถคลาสสิกอันนี้เรื่องจริงถ้าเกิดว่าคนที่อินเรื่องรถมากจะรู้เรื่องพวกนี้แต่ถ้าคนที่ขับรถใช้ไปวันๆธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้อินกับเรื่องนี้เพราะว่าก็อย่างที่เห็นกันอยู่รถป้ายแดงเราซื้อกันมาปึ๊บแน่นอนแล้วถอยออกจากโชว์รูมหายไปแล้ว 30% ใช่อันนั้นน่ะซื้อร้านหนึ่งถอยปุ๊บเหลือ 700,000 ทันทีใช่ถ้าคนทั่วไปมองก็จะคิดแบบนั้นใช่แต่ถามว่าสมมติคุณซื้อ 200SX 300,000 ถามว่าวันเนี้ยขายได้ต่ำกว่า 300,000 มั้ยไม่มีนะไม่มีทางมึงซื้อ 300,000 เนี่ยมึงเก็บอีก10ปีเนี่ยไม่มีทางต่ำกว่า 300,000 แต่ก่อนเนี่ยออก 200SX เนี่ยออกมาเนี่ยป้ายแดงเลยนะรุ่นธรรมดา800,000ปัจจุบันเนี่ยไปดู Facebook ขายรถสิครับ 700,000 กว่าบ้าหรือเปล่าเออจริงอันนี้จริงใช้ไปดิฟ20ปีแล้วกลับมาแม่ง 700,000 อยู่เลยเออใช่ๆ นี่ถือว่ารถมั้ยไม่รถไม่ใช่แค่ 200SX เนาะ Ford Mustang 1969ของผมเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ราคา 800,000 กว่าเมื่อ10ปีก่อนตอนนี้ 3-4 ล้านแล้วราคาแบบกระโดดก้าวกระโดดมากนะพวกรถคลาสสิกใช่ 3-4 ล้านแล้วโอเคผมเห็นแบบพี่มีรอยสักเนี่ยครับรอยสักของพี่แต่ละจุดในร่างกายเนี่ยมันมีความหมายอะไรมีทุกอันเลยมีความหมายหมดเลยแต่อันดันเดียวที่ไม่มีความหมายเนี่ยคือเป็นนกกระปูอยู่ตัวนึงนกกระปูคือเรื่องราวเนี่ยแรกๆเนี่ยตอนเด็กๆม.4 อยากได้มังกรเหมือนดากอนชิริวเซนเซย่าเซนเซย่าเหมือนชิริวเหมือนชิริวพอไปถึงปุ๊บร้านก็บอกอ๋อชิริว 35,000 ในตัวแม่งมีตังค์อยู่ 3,000
ได้นกกระปูมาตัวสักมาแล้วเหี้ยมากคือไม่ใช่แค่นกกระปูแม่งเสือไม่สวยอีกแล้วสุดท้ายเราก็ต้องไปแก้ก็แก้ใหม่ทั้งหลังเลยอันนี้คือเป็นที่แรกที่พี่เริ่มสักก็คือที่หลังใช่ที่หลังใช่ตอนนี้คือเต็มหลังไปหมดแล้วแล้วมันมีความหมายมีครับมีมันก็จะเริ่มคือเราจะย้อนกลับไปก่อนโจทย์ก็คือกูจะเอามังกรแล้วกูจะตามฝันกูสุดท้ายเราก็ไปสักมังกรพอเป็นมังกรเสร็จปั๊บเริ่มแต่งงานเริ่มมีลูกเราก็เลยบอกเขาว่าเออโอเคเรามีความรู้สึกเราเป็นเหมือนมังกรก็เลยอยากจะสร้างภาพบนหลังเนี่ย uh-huh. ให้เป็นแบบมีปราสาทอยู่หลังนึง uh-huh. ซึ่งเป็นน่าจะเป็นเหมือนครอบครัว uh-huh. แล้วก็มีคนมาลุกลานเป็นพวกทหารเอาไฟเอาอะไรมาเพื่อจะมาเผาปราสาทหลังเนี้ย uh-huh. แต่มังกรเนี่ยก็คอยคุ้มครองไอ้ปราสาทนี้อยู่ uh-huh. แล้วก็พอมีลูกครับเราก็เริ่มใส่มังกรตัวเล็กเข้าไป uh-huh. คือเป็นเหมือนลูกที่แบบคอยช่วยกันป้องกัน uh-huh. ป้องกันปราสาทหลังนี้แล้วก็ใส่ชื่อไว้ที่มังกรเนี่ยมีเมียมีลูกอ่าฮะใช่ความหมายดีมากครับพี่ครับอันนี้คือเป็นโลโก้ของแบรนด์สินค้าที่ทำให้พี่รวยขึ้นมาถึงทุกวันนี้วูเวอรีนเววูเวอรีนอ่าฮะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือตอนนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าเราสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้โดยการทำธุรกิจเนี่ย uh-huh. เราจะขอบคุณธุรกิจตัวนี้ uh-huh. เราจะไม่ลืมธุรกิจตัวนี้ เราจะฝังมันไว้ที่ล่างเลย uh-huh. สุดท้ายเนี่ยยอดขายดีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีบ้านปึ้งสักติดแขนเลยแล้วก็จริงหรือเปล่าพี่ที่มีเขาหาว่าพี่เป็นแบบเป็นมาเฟียอะไรเงี้ยแบบมาเฟียพี่ไม่ได้เป็นหรอกแต่พ่อพี่จะเป็นเออคือพ่อพี่เนี่ยเป็นเลยเป็นแบบโอ้โหแม่ไอดอลเลยอะไอดอลเลยใช่ไหมเออแต่เสียไปแล้วเขาเสียไปแล้วคือถ้าแบบเป็นความทรงจำที่ถามว่าคิดถึงพ่อเนี่ยคิดถึงเรื่องอะไร uh-huh. ก็คือคิดถึงความเป็นมาเฟียของพ่อ uh-huh. คือในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ถ้ามีใบอนุญาตพกปืนเนี่ย uh-huh. ก็คือพกได้ตลอด uh-huh. เข้าใจไหม uh-huh. แล้วพ่อพี่เนี่ยเขาเคยโดนดักยิง oh. เหมือนในหนังเลยเหมือนแบบเหมือนในหนังเลยนะเหมือนในหนังโดนลอบยิงอ่ะแล้วเราก็ตอนนั้นเรายังเด็กเราก็ไปโรงพยาบาลเนี่ยพ่อเขาอยู่โรงพยาบาลสมมติเราออกจากลิฟต์ปึ้ง uh-huh. มันต้องใช้เวลาเดินประมาณนัก10เมตรเพื่อไปถึงห้องอ่ะ uh-huh. เป็นลูกน้องพ่อ oh. ยืนเรียงนี่คือแบบฟิลแบบในหนังใช่ไหมเออลูกน้องยืนแบบใส่สูทอย่างนี้มันจะไปถึงขนาดใส่สูทไม่ได้ใส่สูทแล้วก็ใส่กางเกงยีนแจ็คเก็ตอะไรธรรมดา uh-huh. แต่ตรงเนี้ยคือนักเลงหมดพ่อเรานี่แม่งไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากลับไปโรงเรียนอ่ะถ้าเป็นบ้านอื่นพ่อก็อาจจะเอาลูกกินข้าวผัดว่าผัดเออถ้าเป็นบ้านกูเนี่ยพ่อกูกำลังชักปืนแล้วก็ล้างไกปืนแล้วก็มีปืนแม่งวางอยู่มีลูกกระสุนแม่งคึกๆแบบโอ้โหกำลังล้างกลิ่นน้ำมันก๊าซแบบคือมันเราโตมาในคนละแบบไงแล้วเขาก็มาทำธุรกิจอยู่ที่มาเก๊าครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่มาเก๊าตลอดแล้วไปมาเก๊าเนี่ยจะรู้เลยว่าคือมาเฟียเราก็จะเสพสิ่งเหล่านั้นมาเรื่อยๆอยู่มาตลอดใช่เราเลยรู้ว่าพ่อเราคือมาเฟียได้ยินมาว่าลูกพี่เนี่ยแบบฉลาดมากพี่มีแบบวิธีเลี้ยงลูกยังไงให้แบบจริงๆพี่ว่าเนี่ยลูกใครนะทุกคนแม่ก็ชอบชมลูกตัวเองหมดอ่ะลูกเก่งจังเลยลูกฉลาดจังเลย อะไรเงี้ยอ่ะแม่เป็นทุกบ้านแหละทุกบ้านอ่ะไทก้าก็อาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่พ่อแม่ก็ชมอยู่เรื่อยๆคนอื่นอาจจะว่ามันโง่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถามถึงวิธีเลี้ยงคือแม่งเลี้ยงเองสมมตินะลูกเราอายุเท่านี้แล้วทำไมมันยังยืนไม่ได้วะเราเป็นพ่อเนี่ยเราจะต้องจับเขายืนต้องจับเขาสอนแล้วต้องสอนต้องมึงยืนมึงยืนตลอดมึงอย่าไปเล่นอย่างอื่นมึงมายืนนี่ก่อนหรือแบบมึงทำไมไม่พูดเลยวะพูดกับแม่งทั้งวันสอนเลยก่อนจะได้ขนมมึงพูดมันก็จะพูดแต่ถ้าให้คนอื่นเลี้ยงเนี่ยไม่พูดเรื่องของมึงจริงใช่ไหมบางทีเราก็ไม่มีเวลาเราก็ไม่ได้สนใจให้คนอื่นเลี้ยงแม่งก็ไปนั่งดูโทรศัพท์อยู่ดีไม่รู้นะคิดแบบคนแก่ๆครับสมมติหาเงินได้ไปเยอะแล้วแต่ไม่ตั้งใจเลี้ยงลูกพอลูกโตขึ้นมาเนี่ยลูกมีปัญหาแทนที่เราจะไปสบายตอนแก่ใช้เงินต้องมาแก้ปัญหาที่เราไม่ได้วางรากฐานเอาไว้ตั้งแต่ต้นโอเคแล้วก็ได้หลักความคิดของพี่เพชรในการเลี้ยงลูกแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเขาคันนี้ผมอยากจะชมโรงรถของพี่แล้วอยากให้พี่แบบพาดูสักหน่อยว่ามีอะไรเด็ดๆแล้วพอพี่พูดไปแล้วว่ารถคือการลงทุนของพี่อยู่แล้วครับผมเราอยากไปดู
ที่ลงรถแล้วตอนนี้เราเย็นสบายแล้วเหงื่อไม่มีแล้วอยากไปเหงื่อเปียกๆหน่อยอยากเปียกๆนะเชื่อว่าน้องๆที่ดู Boxer Racing อยู่ก็จะรอตอนนี้แหละถ้าจะนั่งคิดเฮียพวกมึงคุยอะไรกันนาน2นาน3น้ำ4น้ำน้ำไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าเนื้อไปครับได้เวลาไปดีกว่าได้เวลาไปชมแล้วไปพี่นี่แบบอลังการงานสร้างมากๆยังไม่ครบนะยังมาไม่ครบนี่ยังมาไม่ครบเหรอครับใช่ครับใช่ครับมาครบๆนี่พี่จะไปจอดตรงไหนเนี่ยสร้างตึกแถวนี้แหละสร้างตึก เรียกสถาปนิกสถาปัตย์เลยมาทำหมดละสระว่ายน้ำก็อาจจะเลื่อนขึ้นไปอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตึกคอมเลยตึกคอมสระว่ายน้ำไปเลยใช่อ๋อนี่คือแผนการที่เตรียมไว้แล้วว่าจะแบบออกแบบลงรถละใช่ครับนิยามแบบการเล่นรถของพี่คืออะไรครับความชอบก่อนหนึ่งความชอบแล้วเพราะว่ารถมันมีหลายสายพันธุ์ไงครับมันมีทั้งฝั่งอิตาลี Ferrari Lamborghini เพราะนั้นถ้าชอบไปหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้หรอกไม่ได้ชิบหายวายป่วนแต่ว่าเคยผ่านมือก็เคยผ่านมือมาบ้างพวก Ferrari แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค้นพบว่าเราชอบอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนใครหมายถึงรถแปลกรถแปลกที่คนเขาไม่ค่อยเล่นกันอ่ะหรือว่ามันแม่งไม่ค่อยมีอ่ะอย่างเช่นพวกรถอเมริกันเนี่ยหาดูยากชิบหายเลยไอ้พวกปอร์ชไอ้เฟอร์ไอ้แลมพวกเนี้ยเห็นมีทุกหมู่บ้านอ่ะตามหมู่บ้านเนี้ยแม่งมีบ้านมีทุกหลังแต่จริงจากที่เราคุยกันพี่ก็เริ่มจากรถญี่ปุ่นมาก่อนนะครับใช่เริ่มจากรถญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยซื้อหลังๆได้ซื้อรถญี่ปุ่นเข้ามาเยอะมากอ๋อซื้อฝันแพงๆก่อนอย่างสมมติย้อนไป4ปีก่อนโควิดคันนี้ครับคือเฮียแม่งล้ำมากอยากได้มาสแตงย้อนกลับไป 3-4 ปีก่อนออกใหม่อยากได้ดอทอยากได้คาเมโลอยากได้ไล่ซื้อไอ้พวกหานี่ก่อนพอซื้อจนซื้อหมดแล้วอ่ะครับไว้เด็กเราขาดอะไรวะอ๋อเราขาดซูเปอร์เว้ยไม่เคยมีไปลองซื้อซูเปอร์เฮ้ยเราขาด 200SXเอาไปซื้อมาเย็ดแม่ไปมาแม่งมึงซื้อหมดทั้งหมดเลยไอ้ที่ขาดอะมีครบเลยใช่พอซื้อมาจนครบแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมาดูว่าเราชอบอะไรมากที่สุดเพราะเราเก็บไว้ทั้งหมดไม่ได้เพราะมันไม่มีที่จอดแต่ถ้ามีที่จอดก็เก็บหมดนะก็ไม่พลาดแหละผมว่าทุกรุ่นเหมือนกันและจากที่พี่ว่ามาเนี่ยรถคันไหนรักที่สุดรักทุกคันรักทุกคันแต่ว่าความรักของแต่ละคันไม่เหมือนกันอย่างถ้าชอบที่สุดเนี่ยคือไอ้เจ้าโควิดสติงเลย์ตัวนี้คือเพราะว่าชอบมาตั้งแต่เด็กเห็นมันมาตั้งนานเห็นมาอยู่ในหนังเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมันคือซุปเปอร์คาร์ในฝั่งฟากของอเมริกาใช่แล้วก็รถสมบูรณ์เนี่ยหามาตลอดชีวิตเลยคือไออดีตเนี่ยมันคือรูปในวอลเปเปอร์เลยวอลเปเปอร์คอมพิวเตอร์พอมีมือถือมันก็เป็นรูปบนวอลเปเปอร์มือถือแล้วเราก็ตามหามาเรื่อยทะเบียนทะเบียนแท้เลยหาไม่เจอเลยก็เลยไม่ได้ซื้อก็ปล่อยผ่านไปครับล่วงเลยจนเพิ่งจะมาได้ใช่คือรถพวกนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีเงินอย่างเดียวหาซื้อไม่ได้นะครับมันต้องแบบมีจังหวะจังหวะดวงทุกอย่างไม่เจ้าของตาย ก็เจ้าของแบบขาเป๋ขับรถไม่ได้แล้วเขาถึงจะขายแล้วคันนี้ไปได้ไหมประวัติเจ้าของเนี่ยครับเขาดันแบบว่าเลิกกับแฟนอะฮะเลิกกับแฟนแล้วรถคันนี้มันเป็นเหมือนรถที่ซื้อด้วยกันไม่อยากจะให้เห็นอยู่แล้วปล่อยดีกว่าใช่มันก็เป็นเห็นไหมมันเป็นจังหวะมาสแตงผมครับคันเก่าเจ้าของเนี่ยพอดีว่าต้องเปิดสตูดิโอและต้องใช้เงินระดมทุนนั่นก็เป็นจังหวะอีกจังหวะอีกแล้วพอพี่ซื้อมาคันนี้ผมถามมันมาสภาพนี้เลยหรือพี่ต้องมาทำอะไรโอ้บูรณะแบบใหญ่โตโอรานเลยครับผมคือมาเนี่ยมันถูกคุมผ้าอยู่อ่ะ2ปีแล้วเราก็ถามช่างแล้วมันจะสตาร์ทติดเหรอช่างบอกว่าน่าจะติดสตาร์ท 4-5 ทีแม่งติดโอ้ตึ้มบึ้มคำรามติดปุ๊บโอ้โหแม่งแอร์แม่งไม่เย็นไฟทั้งระบบใช้ไม่ได้เบาะข้างในแม่งเป็นสีเขียวฟ้าครามคือเก่าพรมดำคือเน่าอ่ะแต่ว่ามึงสตาร์ทติดภายในเนี่ยตอนแรกเฮ้ยเอาไงดีวะลองเปลี่ยนพรมดูแล้วกันครับพอรื้อพรมออกมาข้างล่างไม่เป็นรูโอ้โห
ฟินสโตนมาเลยอ่ะฟินสโตนเลยฟินสโตนเลยเหี้ยมีหน้าไอสัตว์แอร์แม่งไม่เย็นลงล่างหมดเลยแอร์ไม่ลงล่างหมดปุ๊บก็แก้รูดิปุ๊บแก้ขับเหี้ยทำไมมันยังไม่เย็นอีกวะทำไมยังไม่เย็นอีกสงสัยแม่งต้องรื้อแผงคอนโซลว่ะหรือออกมาหมดสรุปแม่งหรือเป็นซากหรือแต่ซากโอ้ยไงหรือแต่กระดองเลยคันนี้หรือหูแม่งเป็นรูแบบมันเก่าไงรูสายไฟแม่งรูเท่ากำปั้นคือถ้าใครเล่นรถเก่าส่วนใหญ่ก็น่าจะพอทราบกันนะว่าความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยมันมักจะเข้ามาจากทางพวกแบบผนังอะไรเงี้ยยิ่งถ้าแบบว่ามันมีผุมีอะไรนะโอ้โหยุ่งเลยและเครื่องแบบนี้ด้วยนะนั่นแหละเราก็เอาวะอุดแม่งใช้เวลาแบบ7-8 เดือนน่ะใช่กว่าจะเสร็จปลุกปั้นลำบากไม่ยากไม่อะไรคือเครื่องเนี่ยเครื่องเดิมเสร็จแล้วเราไม่อยากจะไปต่อคิวเข้าอู่ที่อู่อเมริกันพี่ก็เลยไปปรึกษาอู่ประจำก็คือลิ้มจูนใบลิ้มจูนใบลิ้มคนละแนวเลยคนละทรงมาเขาเอาไปดูโอ้ยเป็นคาบูโอเคเพราะว่าระบบคาบูไม่มีอะไรซับซ้อนบอกเฮียทำเลยแล้วคันไหนของพี่ครับที่แบบว่าซ่อมแพงดูแลรักษาแพงหรือแต่งไปเยอะแต่งไปเยอะโอ้โหจริงๆพวกนี้เดิมๆหมดเลยนะ มีที่แต่งไปเยอะมีอาร์ม3ไอ้นี่ก็จบเจ็บไปเยอะแล้วไอ้ที่เจ็บไปเยอะๆเนี่ยอยู่ที่อู่ยังอยู่ที่อู่อยู่ใช่มาสแตงปี1965เปิดประทุนเปิดประทุนคอนเวิร์ตนั้นเจ็บเยอะก็คือมาคล้ายๆนี่เลยอ๋อคล้ายๆกันเลยมาแบบซากเลยใช่มั้ยซากเหม็นขี้แบบเปลี่ยนทุกชิ้นหนักกว่าไอ้นี่อีกหนักกว่านี่ครับพี่ไอ้นอกนี่คือเปลี่ยนทุกชิ้นเลยครับแล้วที่เราพูดมาเนี่ยพี่ยังมีโปรเจกต์อะไรใหม่ในปีนี้บ้างมั้ยครับปีนี้สั่งโควิด C8ไปเฮ้ยใช่ตัวใหม่ล่าสุดใช่ตัวใหม่ล่าสุดเครื่องวางหลังเครื่องวางหลังคือแบบเราเป็นแบบเราชอบโควิดไงเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะสัมผัสมันในทุกเจเนเรชันตัวนี้บอกเลยครับฟีลจริงเป็นตัวจริงมาแล้วหล่อมากนะหล่อมันแบบเขาเรียกไงเป็นซูเปอร์คาร์เลยอะสีอะไรสีแดงสีแดงด้วยแดงเบาะแดงใช่แดงเบาะแดงนี่เดี๋ยวรอดูในช่องของพี่เขาแล้วครับว่าตัวจริงอะมันจะหล่อขนาดไหนแล้วก็ถ้าเลือกได้ครับลูกของพี่เนี่ยอยากให้เล่นรถญี่ปุ่นหรืออเมริกันอเมริกาอันไหนรถไอ้กันแน่นอนแม่งเหมือนในหนังเรื่องฟาสเลยอาจจะเป็นเพราะรถญี่ปุ่นอ่ะมันแรงมากนะตีนต้นมันเร็วนะมันแรงมันโอ้โหมันแรงมันเหยียบแป๊บเดียวมัน180แล้วมันแบบไม่รู้ว่ามันจุ้งบุ๊บเข้าไปได้แบบทุกเวลาเกิดไทก้าชอบพอวอล์กเกอร์ทำไงพี่ก็ช่างมันก็ให้มันชอบไปอาจจะไม่ได้ชอบดอมก็ได้ชอบแบบพอวอล์กเกอร์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คือพี่อ่ะวางแผนไว้แล้วก็คือพี่เก็บ Mustang 1969ไว้ให้มันMustang สีเทาถ้ามึงชอบพอวอล์กเกอร์มึงก็ไม่ต้องเอารถคันนี้ไปใช้มึงก็ไปซื้อเองซื้อเองเลยมึงไปซื้อพอวอล์กเกอร์เองถ้าพ่อให้เอาคันนี้ไปขี่ชิวๆรอๆไปใช่ก็อยากให้พี่นะครับแบบฝากอะไรกับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเล่นรถอะแบบเด็กที่กำลังเพิ่งจะเริ่มเล่นอะน้องๆทั้งบ้านเนี่ยครับก็เอาจริงๆนะเริ่มเล่นรถเนี่ยรถอะไรก็ได้ก็คือมีรถอะไรที่บ้านก็นั่นแหละดูแลรถตัวเองให้ดีแล้วก็เริ่มศึกษาว่าเสียงสตาร์ทแบบนี้แม่งมันเกิดจากแบตหมดหรือมันเกิดจากไดสตาร์ทพังคืออย่างน้อยเป็นผู้ชายในยุคนี้ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้มันดูดีนะเพราะนั้นไหนๆเราจะชอบรถทั้งทีแล้วอะเราก็ชอบมันไปเลยแล้วก็ดูไปเลยว่ารถเราเสียเพราะอะไรรถไม่จำเป็นต้องแพงขอให้เป็นรถของเราหรือรถที่พ่อเราซื้อให้หรือรถที่บ้านแต่เราดูแลรักษามันดีๆเราก็สนุกกับรถเราได้โอเคเราก็คุยกันมาเยอะแล้วผมอยากจะเห็นรถพี่ทุกคันเนี่ยแบบชัดๆเลยฟังเสียงหน่อยฟังเสียงสักนิดนึงนะสัมผัสแบบจิตวิญญาณของรถกันหน่อยนะยิ่งแบบสติงเลย์เนี่ยอยากฟังที่สุดเลยฟังเสียงสตาร์ทก่อนนะสตาร์ทติดยากมากอันนี้เราเรียวนะติดไม่ติดไม่รู้แล้วถ่ายยาวเลยนะประมาณ5ครั้งประมาณ5ครั้งเดี๋ยวเรานับไปด้วยกันนะว่ากี่ครั้งลองดูลองดูไปลุยมาลุยเลยลุยเลยเดี๋ยวเอากุญแจก่อนนี่กุญแจดองกุญแจครับผมมึงดูกุญแจรถคันละหลายล้านนี่เฮียอย่างกับกุญแจล็อกเกอร์เหมือนกุญแจตู้ล็อกเกอร์แหละเวลาไปฟิตเนสอ่ะเออเนี่ยอันนี้ของเขาเลยนะนี่ปักเลย GM มอเตอร์เลยนะเออเฮเขียนว่า your key to greater value เลยนะเลยต่อจริงอ่ะตอนแรกต้องกดล่อก่อนล่อน้ำมันอย่างที่บอก
ันนี้เสียงกดล่อใช่เอาตีนย้ำน้ำมันครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วสองแล้วสองแล้วคันนี้เป็นเกียร์กระปุกด้วยนะเท่สุดๆเกียร์กระปุกด้วยนะอันนี้เกียร์กระปุกด้วยเหรอพี่ใช่เกียร์กระปุกฟังเสียงครับเพื่อนๆมันรถอเมริกันมันต้องอย่างนี้จริงๆนะพี่ใช่ลองขึ้นไปนั่งในแอร์เย็นแอร์เย็นเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่เพชรจ้าลองนั่งดูสิว่ารถอเมริกันนี่มันจะเหมาะกับผมหรือเปล่าเชิญเลยเชิญเลยพี่ทำไมไอ้อันนี้มันพวงมาลัยมันถึงใกล้ขาขนาดนี้เป็นไงบ้างไปกับพี่ไหมน้องประเด็นคือประตูเปิดไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคครับตอนนี้พี่เพชรนะครับกำลังเลื่อนรถทุกคันออกมาให้พวกเราได้ชมกันนะครับไม่เคยมีรายการไหนเลยนะที่พี่เพชรอ่ะเอารถออกมาให้เราได้เห็นกันแบบ Exclusive แบบนี้เดี๋ยวเรารอพี่เพชรเลื่อนเสร็จแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันโอ้สุดยอดมากเลยพี่เคยเอารถออกมาจอดแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยเลยนี่ครั้งแรกเลยเหรอใช่ครั้งแรกเลยรายการแรกเลย เพราะว่ามันแบบมันจะยุ่งพอสมควรมันจะดูแบบเต็มบ้านไปหมดเลยมันจะดูรกทกไปหมดเลย ใช่ใช่ดูเหมือนเต็นท์อ่ะแต่ผมว่าไม่นะพี่คือพอออกไปอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกแบบอลังการงานสร้างมากๆเลยได้ฟังเสียงคำรามของเจ้าสติงเรย์คันนี้แต่ผมไม่เคยเห็นเครื่องของตัวนี้มาก่อนผมขอดูสักนิดนึงได้ไหมครับพี่ได้ครับต้องบอกเลยว่าภายในสวยมากๆนะครับสีแดงแบบโอ้โหพวงมาลัยคือสมัยก่อนมันเพราะว่ามันเป็นพาวเวอร์ใช่ไหมพี่มันเลยพวงมาลัยมันต้องใหญ่ใช่ถูกต้องเหมือนพวงมาลัยรถเมย์ เหมือนพวงมาลัยรถเมย์ใหญ่มากมีบิวทุกจุดคุณครับแม่ประตูนี่แบบกึ๊บเดียวอุ้ย สติสะดุดเป็นนี่โอ้อันนี้มันกี่ซีซีตัวสติไอตัวนี้เครื่องน่าจะประมาณ 4,800 นะ 4,800 ใช่ใช่ 4,800 คาร์บูเรเตอร์ใช่ครับก็คิดกันเองว่ามันกินน้ำมันขนาดไหนนะครับกินครับกินกินกินขี้แตกขี้แตนเลยแล้วแรงไหมไม่แรงกินแต่ไม่แรงมีแต่เสียงมีแต่เสียงเสียงคำรามแบบเมื่อกี้ที่พี่เขาสตาร์ทให้ฟังนะครับใช่คือวิ่ง140ก็หนาวขี้แล้วหนาวขี้เลยจริงๆปกติทุกวันนี้ขับไปเติมน้ำมันกับขับไปเข้าอู่แค่นี้มีอยู่สองนี่แล้วคราวนี้คันที่พี่อยู่เนี่ยข้างพี่เนี่ยผมเห็นโปรเจกต์อยู่ในช่องพี่ใช่ๆแต่ตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้นี่ตอนหูตอนแรกแม่งมาอย่างซิ่งเลย uh-huh. มาแบบเป็นฝากระโปรงเป็น uh-huh. รูๆแล้วก็คือเจ้าของเขาแต่งซิ่งอ่ะครับแต่เราอ่ะชอบรถที่แบบเดิมๆ uh-huh. ก็เลยทำย้อนไปเป็นไมเนอร์เป็นไมเนอร์ใช่ก็อันนี้พวกนี้มีเบิกใหม่ด้วยนะนี่เบิกใหม่เลยนี่เบิกใหม่หมดเลยครับสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยใช่เบิกใหม่แต่ประเด็นคือกันชนมันต้องมียืดๆหน่อยนี่มันต้องมีโหนกตรงนี้เจ้าของเก่าอ่ะเขาไปตัดออกเพราะเขาอยากให้มันแบบกลมไปเลยทีนี้มาถึงผมแล้วเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะก็โอเคดีแต่โชคดีที่เรามีที่ติดทะเบียนรุ่นใหม่มามันก็ติดได้พอดีเลยก็ยังโอเคแล้วเครื่องยังเป็นไม่ละอันนี้เครื่องเจยังเป็นเครื่องเจอยู่ใช่เครื่องเจเราตั้งใจทำเจเลยแหละอ่ะฮะใช่เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูสักหน่อย
อู่เขาแม่งวางเครื่องสวยอ่ะใช่ไหมมีซูเปอร์แมนด้วยนะเป็นทำให้ธรรมดาก็ยังแบบไม่ได้โมดิฟายอะไรมากก็ขับใช้งานได้ใช่ครับแต่แรงมากเลยนะเหยียบแป๊บเดียว180เลยอ่ะมาเรามาดูกันนี่อีกสักนิดนึงครับบับเบิ้ลบีคือเอาจริงๆมันไม่ใช่ประตูปีกนกแบบนี้นี่พี่ใช่ไม่ใช่ประตูแบบนี้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราซื้อมาเป็นพวงมาลัยขวาไม่เป็นพวงมาลัยซ้าย uh-huh. ใช่แต่เมียขับไม่ได้ ก็เลยส่งไปสับที่ออสเตรเลียแล้วก็เขาก็ถามว่าเฮ้ยมันมีชุดแต่งประตูแบบเนี้ยครับใส่ไปด้วยเลยไหมอะไรเงี้ยเราก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพชจ้ามากนะครับที่แบบให้ผมได้ชมรถสะสมของพี่ครับยินดีมากเลยครับก็ฝากช่องทางของพี่ครับตอนนี้ที่พี่ทำรายการอยู่ YouTube เหมือนกันนะครับ uh-huh. ฝากหน่อยนะครับตอนนี้มี3ช่องนะครับมีช่อง DJ เพชจ้านะครับแล้วก็ช่องอาม่านะครับเป็นรายการตลกๆนะครับ uh-huh. ชื่อว่าช่องอาม่า DJ เพชจ้านะครับแล้วอีกช่องนึงคือช่อง What the Fast เป็นชื่อรายการWhat the Fast ครับแต่ในช่อง What the Fast ไม่มีรายการ What the Fast on อยู่นะครับผมงงไหมครับไอ้เหี้ยแม่งโคตรงงทำเองแม่งยังงงอยู่เลยเนี่ยงงไปหมดแล้วแต่ก็น่ะโปรเจกต์ของปีนี้ที่กำลังจะมาถึงเดี๋ยวก็ไปชมในช่องของพี่เพชจ้าได้นะครับยังไงวันนี้รายการ Street Live ก็น่าจะพอแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามใน EP ต่อไปนะครับแขกรับเชิญจะเป็นใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่บอสผมเลือกครับตอนนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ที่บอสผมอย่างเดียวเลยโอเคยังไงวันนี้เราไปแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ